ญ่ในวงการบันเทิงหรือว่าป้าตือนี่แหละมาทำพฤติกรรมสุดฉาก็คือไม่ว่าจะเป็นสาดเบียร์นะคะหรือว่ามีการพ่นควันบุหรี่นะคะกับให้กับคนที่เขามาเที่ยวที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งทำให้มีหลายคนก็มองว่าเฮ้ยใช่ป้าตือจริงหรือเปล่าทีนี้มันมี2มุมเพราะว่าป้าตือก็ออกมาชี้แจงล่าสุดไปเจอตัวนะคะพี่ลูกเกดเมทินีคือเขาก็เป็นคนสนิทของป้าตือนั่นเองก็พูดในอีกมุมนึงเหมือนกันเดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังพี่ลูกเกดกันค่ะมาออกรายการเรื่องอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกคืองงว่าป้าตือยังเที่ยวเหรอป้าตือยังเที่ยวไหวอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนกล้าที่จะแบบพูดจาแบบนี้กับป้าเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยงงว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็เลยฟังฝั่งด้านของป้าตือค่ะก็รู้แค่นี้แหละก็ไม่ได้อะไรค่ะเป็นมาเฟียอะไรคุณเกียรติใครแทนป้าไปอ่ะใครป้าเหรอมาเฟียก็ไปดูไม่เชื่อป้าไหนเนี่ยพูดถึงป้าไหนเนี่ยป้าตือเหรอไม่ใช่มาเฟียมาเฟียมาเฟียอะไรมาเฟียเนี่ยเหรอแก๊งอินฟลูเอนเซอร์ของเขาเหรอเขาเป็นเจ้าแม่นะค่ะก็แต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าเจ้าแม่อีเวนต์ใช่ไหมนี่ก็เจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์ค่ะไม่น่าจะไม่น่าจะอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ฟังแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋แค่รู้จากป้าตือแล้วก็ว่าป้าตือเนี่ยตัวตนสำหรับเก๋เนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็เป็นก็คนละม้วนกับที่ถูกเอ่ยไปอะค่ะเก๋มีหนังอีก